เรื่องของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปแก้ไขปัญหาเนี่ยนะฮะในเรื่องของหมอกควันแล้วก็การเกิดไฟป่าล่าสุดนายวิจารณ์สีมาฉายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายประลองดำรงไทยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกับนายสุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาใช้เวลาในการประชุมร่วม2ชั่วโมงจากนั้นก็ร่วมกันออกมาแถลงข่าวความคืบหน้าการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไปฟังเสียงกันหน่อยครับสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือเราจะเข้าไปในพื้นที่ที่ เกิดปัญหานะครับว่าเป็นพื้นที่ถ้าอยู่ในพื้นที่ของกรมป่าไม้กรมอุทยานนะครับซึ่งรัฐบาลมีโครงการการจัดที่ดินให้ชุมชนนะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขอันหนึ่งนะครับว่าพื้นที่ที่มีการเผานะครับก็จะดูว่าสมควรจะจัดที่ดินให้ประชาชนหรือเปล่าแล้วก็ในอนาคตก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าจัดที่ดินให้ชุมชนนะครับเงื่อนไขของการเผาก็จะห้ามเด็ดขาดคุณวิจารณ์ยังบอกด้วยนะครับว่าสาเหตุที่เกิดไฟป่าในปีนี้เนี่ยเป็นเพราะเกิดความแห้งแล้งนานมีปริมาณเชื้อเพลิงที่สะสมจากปีที่ผ่านๆมาพอมีคนเข้าไปจุดไฟเผาก็เลยส่งผลเป็นบริเวณกว้างเบื้องต้นได้เตรียมติดตั้งเครื่องวัดค่ามลพิษทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของฝุ่นมลพิษด้วยครับเผาเนี่ยทำไงให้มันหยุดให้ได้ในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะที่เรากำลังพูดอยู่ที่เชียงใหม่ก็ได้มีข้อแนะนำหลายประการที่จะให้ชุมชนเขามีส่วนร่วมให้มากเราก็ได้พูดกันว่าชุมชนเนี่ยน่าจะรู้ว่าใครเป็นคนเผาป่าก็ตรงนี้ต้องกราบเรียนว่าจังหวัดเองอำเภอเองรวมทั้งหน่วยเกี่ยวข้องเนี่ยพยายามที่ใช้ชุมชนให้มีส่วนร่วมให้มากขึ้นและจากการตรวจสอบพบค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือนะคะเริ่มที่ตำบลในเวียงอำเภอเมืองค่ะตำบลหัวโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาตำบลพระบาทอำเภอเมืองค่ะตำบลศบป้าดอำเภอแม่เมาะตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนตำบลเวียงอำเภอเมืองค่ะที่จังหวัดเชียงรายตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองตำบลสุเทพอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ตำบลนาจักอำเภอเมืองจังหวัดแพร่และตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ไปสอดคล้องกับข้อมูลจากเว็บไซต์วัดคุณภาพอากาศจากทั่วโลกคือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า airvisual.com นะคะซึ่งพบว่าคุณภาพอากาศของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วัดเมื่อเวลา 7:05 น.สูงเป็นอันดับ1ของโลกอีกแล้วค่ะโดยดัชนีคุณภาพอากาศวัดได้อยู่ที่232 AQI ปรากฏอยู่ในแถบสีม่วงซึ่งอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะส่วนอันดับ2ค่ะที่ประเทศมองโกเลียดัชนีคุณภาพอากาศวัดได้164ซึ่งจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยต่างกับอันดับ1ของประเทศไทยเป็นอย่างมากค่ะส่วนอันดับ3ก็คือที่เดลีประเทศอินเดียวัดได้อยู่ที่154 AQI ค่ะคือเรื่องการเผาป่าเนี่ยอาจจะต้องไปแก้ปัญหาด้วยการให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ให้มากขึ้นด้วยนะครับเพราะบางทีเนี่ยเขาเข้าใจผิดคิดว่าการไปเผาป่าแล้วเศษเถ้าจากการเผาเนี่ย มันจะทำให้เกิดเห็ดเพาะขึ้นมาแล้วก็ไปเก็บมาขายแต่ความเป็นจริงแล้วการเผาป่าคือการเผาเพื่อให้พื้นที่มันโล่งแล้วเดินเข้าไปหาของป่าได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นความเชื่อผิดๆนะครับรวมถึงอาจจะต้องมีการแก้ไขจากระบบเศรษฐศาสตร์ด้วยซ้ำไปว่าในเมื่อชาวบ้านเขาเผาป่ากันเพื่อไปหาของในป่าก็ควรจะต้องทำให้ไม่ต้องเข้าไปในป่าเอาง่ายมีเทคโนโลยีอะไรนวัตกรรมอะไรให้มาปลูกของป่าอยู่นอกป่าได้ไหมเพื่อป้องกันการเผาป่าแบบนี้อาจต้องแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนกันต่อไปนะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง